เรียกได้ว่าในปี2560คงไม่มีใครไม่รู้จักเป๊กผลิตโชคเมื่อ10กว่าปีหลายคนอาจรู้จักเขาคนนี้อยู่แล้วในนามนักร้องเสียงดีเจ้าของเพลงไม่มีใครรู้รวมถึงเป็นพี่เป๊กของน้องๆในรายการ Disney Cupมาในปีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2560ซึ่งเป็นวันแรกของการปรากฏตัวของหน้ากากจิงโจ้ในรายการเกมโชว์ The Masked Singer หน้ากากนักร้องหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมากมายที่หลงรักในความกวนและน่ารักของหน้ากากจิงโจ้จนถึงวันเปิดหน้ากากว่าเขาคือเป๊กผลิตโชคยิ่งทำให้กระแสแรงเข้าไปอีกจนปัจจุบันจำนวนแฟนคลับของหนุ่มเป๊กนั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงหลักล้านโดยจะมีคำจำกัดความที่บรรดาแฟนๆใช้เรียกหนุ่มเป๊กว่าหลวงผลิตส่วนหนุ่มเป๊กเองก็จะใช้คำว่านุชเรียกแฟนคลับของเขาเช่นกันส่วนเรื่องความดังไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นที่ฮือฮากันทั่วประเทศไม่ว่าหนุ่มเป๊กจะไปออกอีเวนต์ที่ไหนเหล่านุชก็ต้องตามไปให้กำลังใจทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเช่าบิลบอร์ดยักษ์หน้าห้างเอ็มควอเทียร์เพื่อโปรโมท MV เพลงขอโทษที่เอาแต่ใจหรือไม่ว่าจะเป็นการทุ่มโหวตจนหนุ่มเป๊กได้รางวัลขวัญใจมหาชนจากงาน Nine Entertainment Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ทำให้เจ้าตัวถึงกับน้ำตาแตกเพราะแฟนคลับแอบทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ล้อมวงจุดเทียนแสดงความยินดีให้แถมตอนนี้ชาวจีนก็ยกให้หนุ่มเป๊กเป็นสามีของพวกเขาอีกเหมือนกันไม่แน่ว่าเร็วๆนี้หนุ่มเป๊กอาจจะมีผลงานที่จีนก็เป็นได้และเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือวันเกิดครบรอบ33ปีที่ผ่านมาเหล่าแฟนคลับได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย Walk on Air Palace Photo Exhibition ที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีตั้งแต่วันที่7ถึง13สิงหาคมโดยเป็นการรวบรวมภาพถ่ายของหนุ่มเป๊กในมุมต่างๆเอาไว้ไม่แปลกใจเลยกับความดังของเขาคนนี้เพราะสิ่งที่ทำให้แฟนคลับรักในตัวหนุ่มเป๊กคือความน่ารักของหนุ่มเป๊กในทุกครั้งที่เจอแฟนคลับรวมไปถึงแฟนเซอร์วิสในแต่ละครั้งที่ไม่เคยลืมแฟนคลับเลยแม้ว่าตัวเองจะยุ่งขนาดไหนจะเคลียร์คิวมาถ่ายรูปมาทักทายแฟนคลับอยู่เสมอแหมน่ารักขนาดนี้ไม่รักได้ยังไงล่ะคะ